ระเจ้าฮัลโหลอยู่ไหมพระเจ้ามีเรื่องจะคุยอ่ะออกมาคุยกันหน่อยพระเจ้าใครเรียกวะเนี่ยสวัสดีลูกสวัสดีเธอใครเรียกใครเรียกฉันเหรอฟังจากเสียงน่าจะเป็นหมีนะพ่อเอองั้นเหรออ้าวสวัสดีเวียนเลยแต่เช้าเนี่ยฮะคืนนี้นั่งตีกันไหมเพื่อนฉันกะว่าจะล้อมวงเล่าเรื่องผีซะหน่อยอะแล้วแกมีเรื่องเล่าหรือไงเนี่ยฮะถึงมาชวนเนี่ยมีเรื่องผีแล้วเหรอฮะก็มีอยู่แหละแต่ฉันเชื่อว่าทุกคนน่ะก็ต้องเคยเจอผีกันมาบ้างแหละใช่ไหมล่ะมันก็ไม่ทุกคนเสมอไปนะบางคนก็มีเซนต์บางคนก็ไม่มีอะเหรองั้นนายช่วยชวนทุกคนได้ไหมอะคืนนี้อ่ะคือว่าฉันเบื่อฉันเหงาอ่ะฉันอยากนั่งเล่าเรื่องอ่ะอ๋อได้ไม่เป็นหาหรอกแต่อาจจะไม่ได้เล่าทุกคนนะเพราะว่าอย่างที่บอกบางคนมันก็เจอบางคนมันก็ไม่เจอเพื่อนอ๋อยังไงก็ได้อ่ะงั้นเดี๋ยวฉันมานะพระเจ้าฉันมารบกวนน้อยแค่นี้แหละเพื่อนโอเคโอเคได้ไม่เป็นหาเดี๋ยวจะลองชวนทุกคนให้ดูนะสรุปมีอะไรเหรอเธอก็มียักษ์ตัวสีดำมาชวนเล่าเรื่องผีดิไม่รู้ด้วยยังไงเงาหรืออะไรก็ไม่รู้น่าจะเงาๆเบื่อๆแหละเห็นเขาบอกอ่ะคือเขาอยากเล่าเรื่องผีอ่ะคืนนี้ไปกันไหมโอ้ยฉันก็แล้วแต่เธอถ้าเธอไปฉันก็ไปโอเคมาถึงแล้วทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยครับสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะรวมถึงมียักษ์ด้วยฮะอู้สวัสดีพระเจ้าครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีโอเคมาละโอเคผมนั่งตรงนี้แล้วกันนะมียักษ์เริ่มเลยเฮ้ยเดี๋ยวฉันค่อยเล่างั้นฉันถามก่อนว่าในโต๊ะนี้เนี่ยมีใครเจอผีบ้างผมครับผม3คนครับจุกลักษณะมงหลงดงแล้วก็คนจนครับผมเจอมาจังๆเลยนานละอ๋อเริ่มเลยโอเคโอเคได้เลยเดี๋ยวจะขอเล่าแบบรวบๆลัดๆแล้วกันนะไม่เอาแบบละเอียดเดี๋ยวมันจะนานเกินไปเอาเป็นว่าผม3คนเนี่ยไปล่าท้าผีที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นบ้านร้างขนาดใหญ่หรือจะเรียกว่าคฤหาสน์ดีเรียกว่าบ้านร้างแล้วกันเพราะว่ามันอยู่ในป่าแล้วก็บ้านหลังนั้นเป็นบ้านที่แบบใหญ่มากๆก็แบบไปล่าท้าผีกันน่ะคือบ้านหลังนั้นน่ะมันจะมีทั้งหมด3ชั้นไปหาชั้นแรกไม่เจออะไรชั้นที่2ไม่เจออะไรชั้นที่3ก็ไม่เจออะไรเหมือนเดิมแต่ข้างบนสุดอะเรียกว่าห้องใต้หลังคาก็คือหาทุกชั้นแล้วก็ไม่เจอสักทีหนึ่งก็เลยแบบตัดสินใจให้ใครสักคนหนึ่งอะในกลุ่มอะขึ้นไปดูห้องใต้หลังคาดีว่ามันมีอะไรพอปีนขึ้นไปปุ๊บก็เจอเลยครับจังๆเลยเป็นลักษณะเหมือนคนแบบขาดสารอาหารน่ะคือผอมแห้งอ่ะแบบเหลือแต่กระดูกอ่ะแล้วก็ลงมาทำร้ายพวกผมถึงข้างล่างเลยก็คือห้องใต้หลังคาคือต้องปีนขึ้นไปเท่านั้นต้องปีนนะไม่มีบันไดต้องปีนขึ้นไปนั่นแหละเขาลงมาทำร้ายมันจะเรียกว่าผีได้หรือเปล่านะมันออกแนวเหมือนแบบพวกปีศาจสัตว์ประหลาดมากกว่าแต่มันจะเรียกว่าผีได้ไหมหรอมันก็เรียกได้หมดแหละเพราะว่ามันเป็นตัวเป็นๆไงมันก็แบบทำให้เรากลัวอะไรอย่างเงี้ยก็พอเจออย่างนั้นปุ๊บก็ทุกคนก็แบบสับเลยอะคือรีบออกมาจากบ้านหลังนั้นเลยสับแบบเกียร์หมาเลยคือวิ่งไม่รอกันเลยก็ว่าได้นั่นแหละเรื่องก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะโอเคก็น่ากลัวใช้ได้อ่ะในโต๊ะนี้มีใครเจอผีอีกบ้างนอกจาก3คนนี้ผมครับผมครับคนเทพเองครับจริงๆเรื่องนี้ก็ผม4คนจะเจอด้วยกันบ่อยมากก็คือมีผมคนกากแฮกเกอร์แล้วก็พระเจ้าเพราะว่าหมู่บ้านเก่าผมอ่ะคือมันไม่มีอะไรปิดกั้นเหมือนหมู่บ้านเนี้ยเข้าใจไหมคือมันไม่มีกำแพงไม่มีอะไรเลยคือแบบมันเป็นป่าเอาง่ายๆมันติดป่าครับก็คือแบบเจอบ่อยมากแต่ว่าไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้แบบเจอแบบเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนของ3คนแรกที่เล่ามาไอ้3คนแรกเนี่ยคือแบบมันไปล่าท้าผีเนี่ยมันเป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวครับก็คือแบบ
วันดีคืนดีเดินออกมานอกบ้านเจอเลยนะครับเจอเลยเป็นตัวเลยนะก็แบบเจอเยอะอะเจอเยอะมากไม่ว่าจะเป็นพวกไซเลนเฮดนะเป็ดหัวลำโพงแล้วก็พวกการ์ตูนแคทอะไรพวกเนี้ยมันอาจจะไม่เชิงผีหรอกแต่มันก็นับว่าเป็นเรื่องสยองขวัญได้เหมือนกันเพราะว่ามันไม่ใช่คนอะเข้าใจไหมมันไม่ใช่คนปกติอะมันเป็นอะไรไม่รู้อะมันเป็นปีศาจมันเป็นสัตว์ประหลาดอะไรพวกเนี้ยนั่นแหละก็เจอแบบไม่ใช่เป็นเรื่องเป็นราวนะครับก็คือบางทีก็แบบโดนดักทำร้ายบ้างก็มีโดนดักทำร้ายคือถ้าโดนอย่างนั้นปุ๊บก็แบบช่วยกันหาวิธีอ่ะก็แบบต่างคนก็แบบต่างมีวิธีรับมือบางอย่างเช่นแบบคนกากใช่ไหมบางทีคนกากก็อาจจะแบบอาจจะขุดหลุมฝังไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นแบบแฮกเกอร์หน่อยเอาแบบดุๆหน่อยก็เอาปืนยิงเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็แบบจะเป็นประมาณนั้นแหละอันนี้คือแบบเจอแบบไม่เป็นเรื่องเป็นราวก็คือแบบออกมาก็เจอเลยก็ดีไม่ดีก็ใส่กันเลยอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้แหละนะสำหรับผม4คนอู้น่ากลัวเผลอๆน่ากลัวกว่าเรื่องแรกอีกเพราะว่าเรื่องแรกอะอย่างน้อยเราไปล่าท้าผีแล้วก็ลงลิ้นพันมีลิ้นพันอะอย่างน้อยอะเราก็ต้องรู้ตัวว่าเราอะอาจจะต้องเจอผีเพราะว่าเราจะไปล่าท้าผีแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเราไม่ทันตั้งตัวเลยคือเดินออกจากบ้านมาก็เจอเลยอันนี้มันดูน่ากลัวไปนิดนึงก็คืออาจจะทำให้ตกใจได้อะไรอย่างนี้จัมป์สแกร์โอเคในโต๊ะเนี้ยมีอีกไหมขออีกสักเรื่องนึงก็ได้มาเดี๋ยวผมเล่าต่อเองแต่ว่าเรื่องเนี้ยผมไม่ได้เจอกับตัวนะแต่ว่าลูกผมอ่ะเจอแล้วก็ลูกใครหลายๆคนเนี่ยในโต๊ะนี่แหละเจอกันมาหมดเลยก็คือตอนเนี้ยมีลูกผมที่นั่งอยู่ในโต๊ะเนี้ยชื่อเคโทสอ่ะอยู่ระหว่างแฟนของแฮกเกอร์แล้วก็เมียผมที่ชื่อเฮล่านะก็คือเจอในรูปแบบที่ว่าเหมือนมาเล่นด้วยอ่ะแต่ประสงค์ร้ายอ่ะเข้าใจไหมนั่นแหละคือมันจะเจอในลักษณะที่คล้ายๆของผู้ใหญ่ก็คืออย่างที่บอกอ่ะแบบเดินออกมาก็แบบเจอเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนที่พวกผมโดนกันมานี่แหละเด็กก็เจอคล้ายๆกันแต่ด้วยความเป็นเด็กไงก็อาจจะแบบเฮ้ยแบบเฮ้ย hey, เจ้าหนูเข้ามานี่สิอะไรแบบเนี้ยก็แบบหลอกล่ออ่ะเข้าใจไหมคือเหมือนมาเล่นด้วยอ่ะอย่างที่บอกอ่ะแต่ว่าประสงค์ร้ายก็คือแบบอาจจะแบบหลอกฆ่าอะไรเงี้ยหลอกฆ่าหลอกนู่นหลอกนี่หลอกนั่นแหละครับแต่พอเด็กรู้ตัวว่ามันจะโดนไงมันก็ร้องตะโกนใช่ป่ะล่ะผมก็ได้ยินแล้วพวกเนี้ยคือทุกคนก็ออกมาช่วยอ่ะก็แต่ละคนก็จะมีวิธีการช่วยที่แบบแตกต่างกันออกไปคือบางคนก็อาจจะไม่ใช้ความรุนแรงอาจจะออกแนวกวนประสาทซะมากกว่าก็แบบขุดดินเลยขุดดินแล้วก็แบบฝังกับใต้ดินไปเลยฝังแบบเอาดินกบไปเลยอะไรเงี้ยหรือว่าบางคนอาจจะฮาร์ดคอร์หน่อยก็เอาปืนมายิงเลยแบบพวกปืนร้อยนัดแล้วยิงแบบยิงแหลกเลยเด็กก็จะเจอคล้ายกันอ่ะอย่างลูกผมเนี่ยที่เจอมาก็คือเจอการ์ตูนแคทเจอการ์ตูนแคทตัวเป็นๆเลยแต่มันก็ผ่านมานานแล้วนะแต่จำไม่ได้ว่าไอ้การ์ตูนแคทเนี่ยมันจะทำอะไรลูกผมผมจำไม่ได้แล้วแต่รู้ว่าลูกผมอ่ะก็เกือบโดนมาเล่นงานเหมือนกันนั่นแหละแล้วทีนี้ก็เหมือนเดิมอ่ะก็เข้าไปช่วยกันอ่ะก็แบบมียิงบ้างมีขุดหลุมฝังบ้างอะไรเงี้ยก็อย่างที่เล่ากันไปสุดท้ายลูกก็รอดมาได้นะแล้วก็ลูกคนอื่นๆอ่ะอีก3คนอ่ะมีลูกของคนกากลูกของคนเทพแล้วก็ลูกของแฮกเกอร์เนี่ยอีก3คนนี้ก็เจอมาเหมือนกันเลยเนี่ยเจอมาแบบลูกของผมเลยเคโทสก็แบบทำเหมือนกับว่ามาเล่นด้วยอะไรเงี้ยแต่แบบคิดร้ายอ่ะแบบจะทำร้ายจะฆ่าอะไรพวกเนี้ยประมาณนั้นแหละที่เจอมานะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้แหละไม่เชิงผี 100% ออกแนวแบบปีศาจซะมากกว่ามันมีพวกฆาตกรโรคจิตด้วยน่ะเหมือนกันเลยเนี่ยมีฆาตกรโรคจิตด้วยลืมเลยนะมีฆาตกรโรคจิตแบบเขามาเล่นด้วยแล้วก็แบบจะฆ่าอะไรเงี้ยก็นั่นแหละอู้ขนาดเด็กมันยังไม่เว้นเลยอ่ะโอเคตอนนี้ถึงตาฉันเล่าละมาเริ่มเลยโอเคเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนที่ฉันจะแหกออกจากสวนสัตว์มานะก็ทุกค่ำคืนอ่ะเอาไว้ง่ายเลยเอาแบบรวบลัดเลยเอาไว้ง่ายเลยนะทุกค่ำคืนอ่ะมันจะมีคนมาเล่นกับฉันประจำเลยทั้งที่สวนสัตว์อ่ะมันก็ปิดไปแล้วก็คือแบบ
มันมืดแล้วอ่ะปิดไม่ให้คนเข้าแล้วทุกคนต้องกลับบ้านแล้วมันถึงเวลาที่จะต้องปิดแล้วนะก็จะเหลือแต่พวกเจ้าหน้าที่อะไรแบบเนี้ยเจ้าหน้าที่คนดูแลแล้วพวกเนี้ยมันก็จะเหลืออยู่แค่นั้นแต่คนที่มาเล่นกับฉันน่ะไม่ใช่เจ้าหน้าที่เป็นคนนอกซึ่งก็เป็นใครไม่รู้หรือว่าอาจจะเป็นคนรู้จักกับเจ้าหน้าที่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ใส่ชุดนอกเหมือนคนแบบที่มาเยี่ยมเขาเรียกว่าอะไรเหมือนคนที่มาสวนสัตว์ปกติอ่ะเป็นชุดนอกอ่ะเหมือนไม่ใช่คนข้างในสวนสัตว์อ่ะเป็นผู้หญิงมีอายุหน่อยมาเล่นด้วยทุกคืนเลยฉันก็รู้สึกดีนะที่แบบเว้ยยังมีคนแบบมาเล่นกับเราอยู่แต่ว่ามันก็ผิดปกติอ่ะคือตอนมืดๆอ่ะค่ำๆอ่ะสวนสัตว์มันต้องปิดแล้วใช่มันปิดไปแล้วแต่ทำไมถึงยังมีคนบางคนมาเล่นกับเราล่ะน่าคิดใช่ไหมก็ก่อนที่จะออกมานะก็ได้ยินมาว่าเนี่ยที่สวนสัตว์อ่ะมีคนเกิดอุบัติเหตุแม่มั่นใจว่าเป็นอุบัติเหตุอะไรแต่ที่รู้คือเสียชีวิตแน่นอนงงเหมือนกันใช่ไหมว่าเฮ้ยอุบัติเหตุอะไรในสวนสัตว์เหรอนั่นแหละอย่างที่บอกว่าเอ้ยไม่ดิอย่างที่เคยได้ยินกันว่าเนี่ยอุบัติเหตุอ่ะมันเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลานั่นแหละก็เหมือนเป็นผู้หญิงคนนึงเกิดอุบัติเหตุอะไรสักอย่างนึงนี่แหละแต่รู้ว่าตายอ่ะตายคาที่เลยไม่มั่นใจเหมือนกันนะหรือว่าอาจจะตกที่สูงหรืออาจจะสะดุดล้มแต่สะดุดล้มไม่น่าตายใช่ไหมล่ะถ้าตายก็อาจจะถึงขั้นจริงนะอาจจะถึงคาดเลยถ้าจะตายอ่ะแต่แค่สะดุดล้มมันคงไม่ตายหรอกไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้หญิงคนนี้แต่ที่รู้มันเป็นอุบัติเหตุไม่มีใครฆ่าไม่มีการฆาตกรรมไม่มีอะไรนั้นคือเป็นอุบัติเหตุจริงๆอ่ะแต่รู้ว่าตายคาที่อ่ะแค่นั้นแหละเขาไม่ได้บอกมานะเขาบอกแค่ว่าเกิดอุบัติเหตุที่ได้ยินมาก็มารู้ที่หลังก็ขนลุกเลยขนลุกด้วยความที่แบบอยู่ในกรงอ่ะมันก็น่าเบื่อพอแล้วใช่ไหมต้องมาเจอผีอีกโอ้โหไม่ไหวอ่ะทั้งเบื่อทั้งเจอผีอะไรหลายๆอย่างมันมาตีกันอ่ะมันรวมกันอ่ะนั่นแหละก็เลยแหกออกมาเลยไม่อยู่แล้วเรื่องของหมียักษ์ก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะอุ้ยหลอนว่ะเรื่องนี้คือแบบว่ามีใครไม่รู้มาเล่นโดนทุกคืนเลยและตอนนั้นเราไม่รู้ตัวว่าเขาตายไปแล้วแล้วมารู้ที่หลังโอ้โหโคตรหลอนเลยเรื่องนี้นะโอเคไม่ใครจะเล่าเรื่องผีอีกไหมในต้นนี้ไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วไม่มีแล้วใช่ครับไม่มีแล้วเพราะว่าเล่ารวมๆกันไปหมดแล้วอะครับใช่ๆก็อย่างที่เล่าไปนั่นแหละเพราะว่าหลายๆคนน่ะเจอกันมาในรูปแบบเดียวกันส่วนมากนะอ๋อโอเคป่ะจะเช้าละงั้นเราแยกย้ายกันไปนอนดีกว่านะฝันดีครับทุกคนฝันดีครับฝันดีฝันดีค่ะมียักษ์ฝันดีครับ